ครับผมเชิญครับลุงหมอเหลือจังเลยปวดแขนปวดขาดิอุ้ยดังดังหน่อยสิมันปวดแขนปวดขานี่ลุงหมออยากจับหายเลอแต่ฉันไม่ได้กินยานะเออแต่ถ้าเกิดทำตามลุงหมอทุกคืนนั่นแหละลุงหมอทำทั้งกระตาทำตามด้วยอยากให้มันหายสนิทแต่มันดีขึ้นอยู่คำถามมีว่าปวดมาหลายวันหลายเดือนหลายปีหรือยังครับกี่เดือนกี่ปีแล้วมาตั้งแต่นายสำรวยสำราญวงเป็นแม่ลูกก่อนนายสำรวยสำราญวงนั่นแหละเป็นแม่นายสำรวยผมถามว่าปวดมากี่เดือนแล้วครับปวดมาได้20กว่าปีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ยังปวดอยู่ใช่ไหมครับชั่วหน่อยแล้วเพราะว่าดูหมอคำว่าเขายังชั่วจ้าถ้าคิดเป็นแบกก้อนหินอยู่10 ก้อนหนัก10 กิโลกรัมมันปวดอยู่เหลือกี่กิโลกรัมครับเดี๋ยวนี้โอ้ยมันจะเหลือสัก5 กิโลกรัมหรือมั้งจะครึ่งหนึ่งเลยแหละโอเคเข้าใจหมดแล้วครับดูนะมันจะหายหมดนะจ้ามันเหลือเพียงครึ่งเดียวเนาะอ้าวสูดหายใจเข้าไปลึกๆไม่ต้องนึกถึงอะไรอยู่กับตัวเองให้ได้ฟังเสียงลุงให้ดีๆพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงนะคุณโยมเตรียมตัวทำตามคำบอกงอศอกเข้ามาเหยียดศอกเหยียดแขนไปงอเข้ามาต่อยไปเหมือนเขาทรายต่อยคู่ต่อสู้เนี่ยหงายเก๋งเลยงั้นใช่ไหมต่อยเปรี้ยงเข้าไปเลยต่อยอากาศชกอากาศใช่ไหมหมุนหัวไหล่ด้วยนะข้างไหนที่มันปวดก็หมุนเข้าไปหมุนสองข้างได้ยิ่งดีนะครับดูมันจะหายปวดนะครับก้มเงยแหงนหน้าก้มสุดๆเงยแงนแบงหลังเสร็จแล้วก็หมุนหัวไหล่แค่นี้ก็รู้แล้วว่าหายปวดเป็นนะพร้อมยังถามว่ามีอีกไหมครับอาการปวดถามว่ามีอีกไหมครับตอบยังไงมีก็บอกว่ามีไม่มีบอกว่าไม่มีเหลือปวดขาลุงออกขาพับน่ะมันลงไปปวดทั้งขาพับแล้วอ๋อวิ่งจากแขนไปขาอย่างนั้นใช่ไหมครับจ้าจ้าฟังต่อนะครับนะฟังเสียงให้ดีฝ่าเท้าถอดรองเท้าซะนะถูกับพื้นดินได้เลยนะนึกคำว่าสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวนั่นนะครับความเจ็บปวดมันไม่ดีใช่ไหมถ้าไม่ดีไล่มันมาหาลุงซะไปอยู่กับลุงงอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวทำตามคำบอกกำปั้นทุบหน้าขาตึง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 คำว่าหน้าขาแปลว่าตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาหาเอวนี่แหละครับเสร็จแล้วก็งอเข่าเตะขาเหมือนกับเขาทรายเตะคู่ต่อสู้เตะก้านคอเลยอย่างนั้นแหละ
เอาล่ะยืนตรงเคารพธงชาติยืนขยงขยงปึ้งปังปึ้งปังพร้อมกับส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆสลับกันสองข้างแล้วอาการปวดก็จะมันวิ่งหนีไปเองถามว่าเอาตรวจสอบทั้งตัวเลยตั้งแต่ข้อศอกข้อขาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าถามว่าม ีอีกไหมครับเชิญครับดีขึ้นมากแล้วลุงออกถามว่ามีอีกไหมครับไม่มีค่ะจบเนาะจ้ะนะถามว่าป้าฟังลุงออกมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับโอ้ยทำมานานแล้วลุงออกให้ทำยังไงก็ทำตามเพราะว่ามันปวดมากแต่ก่อนยิ่งปวดมากเลยก็ไม่หลับแต่มาฟังลุงออกนี่ดักนอนหลับดีแตง่ั้มนันยังไม่หายปวดโอเคจะบ่นมันหายไปแล้วตอนนี้พอเมื่อกี้บอกว่ามันหายแล้วนะห้ามพูดอีกโอเคไหมครับครับผมต้องเข้าใจลุงให้ได้ตรงนี้มันเลยมาได้จะเป็นอดีตแล้วจ้าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอตกลงมีอะไรสงสัยไหมครับสงสัยพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับสงสัยคําว่าพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับสงสัยค่ะฟังไปเรื่อยๆนะโยมนะถ้าสงสัยนะจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีรคัรบับมากเลยดีมากๆเลยลุงหอมดีมากโอเครับแทบตามนี้ครับสวัสดีครับโอ้ยเกือบลุงตกม้าตาย ท้ากลางจอผ่านจอเนี่ยอ้าวต่อ